มาตรฐานการดูแลสุขภาพของเมืองไทยถ้าพูดถึงมาตรฐานในปัจจุบันเนี่ยมาตรฐานในปัจจุบันมันจะมีอยู่สองระดับใหญ่ๆนะครับก็คือมาตรฐานในประเทศมาตรฐานในประเทศก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นมาตรฐานขั้นต่ำของประเทศไทยเขาเรียกประเทศไทยในปัจจุบันมีมาตรฐานเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานเรียกย่อๆเป็นมาตรฐาน HA ก็คือ Hospital Accreditation ก็คือเป็นมาตรฐานการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาลซึ่งกำกับแล้วก็ควบคุมมาตรฐานนี้เขาเรียกเป็นหน่วยงานที่เขาเป็นสรพ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลของประเทศนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยก็อย่างที่บอกว่าเน้นในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นความปลอดภัยของผู้ป่วยการเข้าถึงของผู้ป่วยการรักษาด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทีนี้ทำยังไงจึงให้ได้มาตรฐานนี้หรือมาตรฐานนี้จะต้องมีการกำกับกันยังไงไอมาตรฐานHA หรือมาตรฐานภายในประเทศที่ทุกโรงพยาบาลเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขมอบให้นโยบายทุกโรงพยาบาลจะต้องได้มาตรฐาน HA ก็เขาจะมีอยู่3ระดับก็คือระดับ1ระดับ2ระดับ3ถ้าบรรลุได้ระดับ3ถือว่าได้มาตรฐานมาตรฐานตัวนี้จริงๆแล้วมาตรฐานตัวนี้เป็นมาตรฐานที่เรียนแบบหรือว่าดัดแปลงมาจากมาตรฐานของเขาเรียกเป็น ISQUA ของต่างประเทศแล้วก็ไอ้สรพมาตรฐานนี้มาเนี่ย ISQUA เนี่ยให้การรับรองนะครับในปัจจุบันโรงพยาบาลของประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณ 1,300 กว่าโรงพยาบาล 1,314 โรงพยาบาลสถิติพบว่าที่ผ่านมาตรฐาน HA เนี่ยระดับ3ไปแล้วเนี่ยมีประมาณ578โรงพยาบาลหรือ 44% นะครับที่อยู่ระหว่างการจัดทำให้โรงพยาบาลได้มาตรฐานที่อาจจะได้ระดับ1ระดับ2เนี่ยมีประมาณ402โรงพยาบาลหรือ 31% นะครับเพราะที่เหลือเนี่ยก็อาจจะบางอันอาจจะไม่ขอมาตรฐานตัวนี้แต่ขอมาตรฐานสากลไปเลยนะครับซึ่งอาจจะมีส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนซึ่งอาจจะกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพราะฉะนั้นคือมาตรฐานการดูแลสุขภาพในระดับต้นมาถึงระดับประเทศทีนี้ก็หมายถึงว่าคนที่ไปโรงพยาบาลต่อไปต้องถามเลยว่าโรงพยาบาลได้รับรองมาตรฐาน HA หรือยังอย่างน้อยๆต้องถามอย่างนั้นแต่ถ้าคนต่างประเทศเข้ามาล่ะเพราะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้มองคน65ล้านเราต้องมองคน600ล้านแล้วหรือมองคนหลายเป็นพันล้านละถ้าคนต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้าจะมารักษาหรือจะมาท่องเที่ยวและเกิดอุบัติเหตุเกิดไม่สบายและรักษาเนี่ยเขาจะต้องกลับไปเคลมประกันในระบบประกันสุขภาพของประเทศเขาปรัชญาของแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วก็คือต้องให้โรงพยาบาลที่ดูแลรักษาประชาชนของเขาเนี่ยดูแลเหมือนกับที่ประเทศเขารักษาเพราะฉะนั้นมันจึงมีมาตรฐานกำกับมาตรฐานในปัจจุบันถ้าเป็นออสเตรเลียก็มีมาตรฐานออสเตรเลียคนยุโรปมาก็มีมาตรฐานที่เป็น DNVGL ก็มีข้อกำหนดต่างๆถ้าคนอเมริกามาเขาเรียกเป็นมาตรฐาน JCI อันนี้เป็นตัวย่อทั้งนั้นนะครับเพราะในปัจจุบันส่วนใหญ่ประเทศไทยจะขอเป็นมาตรฐาน JCI ซึ่งหลายๆแห่งโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำจะได้มาตรฐาน JCI ไม่เช่นนั้นไม่สามารถให้ความเชื่อถือกับผู้ป่วยได้โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นต่างประเทศนะครับมีบางโรงพยาบาลเอกชนซึ่งอาจจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับต่ำระดับล่างลงมาก็อาจจะขอมาตรฐาน HA นะครับแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลที่ต้องการรับผู้ป่วยจากต่างประเทศเนี่ยก็จะต้องเป็นมาตรฐาน JCI หรือมาตรฐาน ENVGL หรือมาตรฐานออสเตรเลียนะครับทีนี้ถามว่าประกวด AC ขึ้นมาเนี่ยจะต้องพัฒนาโรงพยาบาลยังไงนะครับจริงๆประเทศไทยเนี่ยถ้าโรงพยาบาลชั้นนำนะครับที่เขาเรียกเป็น Hospital Tourism เนี่ยก็คือหมายถึงว่าทำโรงพยาบาลให้เหมือนกับโรงแรมเนี่ยประเทศไทยนี่ล้ำหน้าไปค่อนข้างจะเยอะส่วนใหญ่ไม่ใช่มาตรฐาน HA ในประเทศและส่วนใหญ่จะได้มาตรฐาน JCI นะครับซึ่งถ้าเราเปิด AEC เนี่ยไอ้คนต่างประเทศเข้ามาเนี่ยก็จะเข้ารักษาพวกนี้ในรักษาโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานJCI หรือมาตรฐานสากลเนี่ยซึ่งมีอยู่เยอะทั่วประเทศ
นะครับนั้นก็เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของการดูแลสุขภาพของประชากรในประเทศไทยการเตรียมความพร้อมเป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าจริงๆอย่างที่ผมบอกไอ้วิศวกรรมชีวการแพทย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกเป็นสิ่งที่เอามาใช้ในการปฏิรูประบบการดูแลรักษาของประเทศได้นะครับเพราะนั้นการเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์เนี่ยวิศวกรรมชีวการแพทย์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลนะครับแต่จะเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีถ้าเรามองง่ายๆหมอในปัจจุบันเนี่ยกับสมัยโบราณนี่ต่างกันหมอในสมัยโบราณเนี่ยจริงๆหมอสมัยโบราณเป็นวิศวกรชีวการแพทย์ไปในตัวเพราะว่าเวลาเขาตรวจผู้ป่วยเนี่ยอย่างเช่นจะวัดชีพจรเนี่ยก็เอามือไปจับชีพจรการที่เอามือไปจับชีพจรถือว่าใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์แล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างนั้นไม่ได้แล้วปัจจุบันเนี่ยหมอแทนที่จะเอาสมาธิหรือความเอาสมาธิส่วนหนึ่งไปใช้ในเชิงวิศวกรรมเนี่ยเอาเป็นสมาธิส่วนนั้นอะมามุ่งในเรื่องของการวินิจฉัยในการรักษาเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนของการเครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยในการตรวจต่างๆเนี่ยต้องเป็นงานของทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงจึงให้วิศวกรรมชีวการแพทย์มีมาตรฐานนะครับเราก็ต้องมองว่าถ้าเป็นมาตรฐานระดับประเทศในปัจจุบันเนี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นระดับ AEC เนี้ยอย่าลืมพอเปิด AEC เนี้ยวิศวกรเนี้ยเป็นอาชีพที่สามารถข้ามจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งได้นะครับเพราะนั้นโอกาสที่วิศวกรในประเทศไทยจะไหลออกไปต่างประเทศเนี้ยก็จะมีเยอะทำยังไงล่ะนั้นเป็นเรื่องของภาครัฐเป็นเรื่องของกฎหมายที่จะต้องเตรียมความพร้อมว่าไอ้คนจากต่างประเทศวิศวกรจากต่างประเทศจะเข้ามาเมืองไทยจะเข้ามาช่องทางไหนจะเข้ามาแล้วจะทำงานเนี่ยจะต้องจัดการกับเขาอย่างไรหรือวิศวกรของคนไทยเนี่ยจะออกไปต่างประเทศเนี่ยจะออกไปช่องไหนนะครับจะออกไปทำงานอย่างไรนะครับจะต้องจัดระบบตรงนี้ให้ดีนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของมาตรฐานของงานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ก็ต้องมีการจัดระเบียบกันว่าไอ้มาตรฐานของงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ของไทยเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งก็ต้องควรจะยึดกฎระเบียบของ HA กฎระเบียบของ JCI หรืออาจจะออกกฎระเบียบออกมาเองก็ได้นะครับอาจจะเป็นกฎระเบียบของ AEC หรือกฎระเบียบของอาเซียนขึ้นมานะครับไอ้นั้นเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับวิศวกรรมชีวการแพทย์ในระดับอาเซียนอีกอย่างหนึ่งคือสถาบันการศึกษานะครับสถาบันการศึกษาก็ต้องไม่ได้มองเฉพาะคนไทยละที่จะผลิตวิศวกรชีวการแพทย์ต้องมองถึงคนระดับอาเซียนหรือคนจากต่างประเทศที่เป็นนอกอาเซียนเข้ามานะครับเพราะหลักสูตรต่างๆก็ต้องปรับเช่นอาจจะเริ่มตั้งแต่ปรับเป็นไบลิงกัวและจากนั้นค่อยๆปรับเป็นหลักสูตรอินเตอร์มากขึ้นนะครับเพราะไม่เช่นนั้นหลักสูตรก็ไม่สามารถที่จะรองรับความต้องการของบุคลากรจากในระดับ AEC ได้นะครับนั่นคือความเห็นวันนี้คือทั้งหมดของ Wisdom Talk ของเราในวันนี้กับการเกาะติดการเลือกตั้งสหรัฐนะครับผมอัครพลพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนพบกันได้ใหม่สวัสดีครับ